คุณรู้ไหมครับในแอป Facebook เนี่ยมีการเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับผมเพิ่งได้ข้อมูลตรงนี้มานะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันแล้วก็ไปทำการแก้ไขกันนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ไวอิสสาระนะครับในช่วงสาระรีวิวแล้วเช่นเคยนะครับเราก็มีข้อมูลดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมไปค้นพบว่าตอนนี้ในแอป Facebook นะครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็คงจะมีแอป Facebook กันเกือบทุกๆคนแล้วใช่ไหมครับแต่ได้ข้อมูลที่น่าตกใจมาว่าในแอป Facebook เนี่ยมีการทำให้เข้าถึงข้อมูลของเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตเลยนะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับเราเข้าไปที่แอป Facebook นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับมาถึงตรงที่สิทธิ์และการอนุญาตนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นหมวด security นะครับแล้วกดเข้าไปที่แอปและเว็บไซต์นะครับพอเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าเขาเขียนว่าแอปและเว็บไซต์เหล่านี้คือแอปและเว็บไซต์ที่คุณได้เชื่อมต่อเข้ากับบัญชี Facebook ของคุณแอปและเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่คุณแชร์ให้ได้อย่างต่อเนื่องคุณสามารถจัดการสิ่งที่คุณแชร์ให้กับแอปหรือลบแอปออกได้โดยแอปที่ถูกลบออกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาธารณะที่แชร์ไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกโอ้อย่างงี้นี่เข้าถึงข้อมูลของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยโอ้ผมก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยต้องทำการลบแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามาถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ลบออกจะเห็นได้ว่านี่ก็แบบมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับที่คุณต้องการนะครับลบไปให้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นการรักษาข้อมูลของคุณเองนะครับไม่ให้เข้ามาถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยผ่าน Facebook ได้นะครับนี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาบอกข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยไปเปิด Facebook ของคุณแล้วก็ไปเช็คดูกันนะครับแล้วก็ทำการจัดการลบเลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็แชร์ไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับแล้วในครั้งหน้าจะมีสาระข้อมูลอะไรมาบอกกันอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมไว้เลยยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรใหม่จะมาบอกในคลิปหน้านะครับวันนี้ในช่วงสาระรีวิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ